เธอคนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวตนที่ซ่อนเร้นอยู่ในสายหมอกอันมืดมิดที่ไม่มีทางพบเธอได้ด้วยอดีตที่น่าเศร้าของเธอนั้นก็ทำให้เธอไม่มีทางเลือกที่จะต้องไขว่คว้าพลังต้องห้ามมาเพื่อที่จะได้มีชีวิตรอดต่อไปถึงแม้ว่าตัวตนของเธอนั้นจะลึกลับแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อถึงคราวที่พวกพ้องของเธอนั้นตกอยู่ในอันตรายเธอก็ไม่พร้อมจะปฏิเสธที่จะใช้พลังของเธอทั้งหมดในการปกป้องคนสำคัญเหล่านั้นแม้ว่าจำเป็นจะต้องแลกด้วยชีวิตของเธอก็ตามวันนี้พวกเราทั้งทีมของอดีเด็กอยากจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับสายหมอกที่อ่อนโยนที่สุดของวงโกเลเดชิโมอย่างผู้พิทักษ์สายหมอกโครมโดคุโร่กันครับถ้าเพื่อนๆกำลังหงุดหงิดอยู่กับโฆษณา YouTube อยู่หรืออยากจะปิดจอขณะเล่นเพลงเล่นวิดีโอไปด้วยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนั้นรู้จักกับ YouTube Premium จาก NF Theater ที่จะให้เพื่อนๆนั้นจ่ายเพียงแค่69บาทจากปกติ209บาทแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถใช้ YouTube Premium ได้แล้วแถมยังสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์เลยครับใช้งานอีเมลของตัวเองได้เลยต่ออายุกับเมลเดิมได้ตลอดประวัติการรับชมไม่หายแถมยังได้ YouTube Music มูลค่า129บาทไปใช้ด้วยมีแอดมินเนี่ยคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาแล้วก็โดนลอยแพการันตีนะครับด้วยผู้ใช้งานมาแล้วกว่า 190,000 account แถมด้วยรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกว่า 5,000 คอมเมนต์ทีนี้ไม่ว่าจะขับรถทำงานเล่นเกมเนี่ยก็ไม่มีโฆษณามากวนใจกันแล้วนะครับด้วยบริการของ NF Theater ที่เพียงแค่สแกน QR Code ที่อยู่ตรงบริเวณมุมซ้ายนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะสุดท้ายนะครับเพื่อนๆที่ใช้บริการยังสามารถลุ้นรับรางวัลกว่า 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม Event Theater ที่จัดมาแล้วกว่า30ครั้งอีกด้วยใครกำลังมองหาบริการดีๆไว้ใจได้มีตัวตนอยู่จริงเดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับและเหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เรานั้นจะไปดูบทบาทของตัวโครมกันนั้นเราก็จะต้องขอพาเพื่อนๆนั้นไปดูประวัติของเธอกันก่อนครับว่าที่ไปที่มาของเธอก่อนที่จะมาอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์สายหมอกของบงกเลรุ่นที่10นั้นเดิมทีแล้วเธอเป็นใครมาจากไหนกันแน่แต่เดิมแล้วนั่นเองครับตัวของเธอนั้นมีชื่อว่านางงี้ครอบครัวของเธอนั้นดูไม่ค่อยจะเป็นห่วงเป็นใยเธอสักเท่าไหร่ล่ะครับขนาดที่แม่แท้ๆของเธอนั้นเองก็ยังไม่คิดว่าตัวของนางงี้จะมีชีวิตอยู่ได้นานถึงขนาดนี้เลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งตัวของนางงี้นั้นนะครับได้เข้าไปช่วยเหลือแมวตัวนึงจนประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเข้าทำให้อวัยวะภายในของเธอนั้นเสียหายแทบทั้งหมดอีกทั้งยังสูญเสียดวงตาข้างขวาไปอีกด้วยแต่ที่น่าสงสารก็คือในวินาทีที่เธอนั้นเข้าใกล้ความตายครอบครัวของเธอนั้นก็กลับไม่สนใจใยดีอะไรเลยสักนิดสำรายแล้วในตอนนั้นเธอก็ยังได้ยินทุกคำพูดที่ทำร้ายจิตใจจากแม่ของเธออีกด้วยนั่นเลยทำให้ตัวของนางยีนั้นเริ่มเตรียมใจแล้วว่าเธอนั้นคงไม่รอดแน่ๆแต่แล้วปาฏิหาริย์จากปีศาจก็ได้เกิดขึ้นต่อหน้าของเธอครับภายใต้จิตสำนึกของนางยีตัวของเธอก็ได้พบเข้ากับคนที่จะช่วยเธอให้รอดพ้นจากความตายนี้ได้ซึ่งมันก็คือตัวของโรคุโดมุคุโร่โดยตัวของโรคุโดมุคุโร่นั้นได้เสนอที่จะช่วยให้เธอนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปและแลกกับการที่นางี้จำเป็นจะต้องช่วยงานของเขาเพราะมุคุโร่นั้นเห็นถึงความพิเศษในตัวของนางี้นั่นเลยทำให้เขานั้นต้องการเธอครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้เลยครับที่ตัวของนางี้ได้มีคนใส่ใจและต้องการเธอขนาดนี้นั่นเลยทำให้ตัวของนางี้ยอมรับในตัวของมุคุโร่ไปในที่สุดโดยหลังจากที่นางี้นั้นได้สติกลับคืนมาอีกครั้งเธอนั้นก็ได้พบว่าในตอนนี้นั้นอวัยวะภายในของเธอได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วยศาสตร์ของผ้ามายาขั้นสูงของมุคุโร่ครับทำให้นางี้นั้นเข้าใจว่าคนที่เธอพบเมื่อสักครู่นั้นมีอยู่จริงก่อนที่มุคุโร่นั้นจะได้ตั้งชื่อให้กับเธอว่าโครมโดคุโร่นั่นเองโดยหลังจากที่โครมได้สติครบถ้วนขึ้นมาแล้วตัวของโครมนั้นก็ได้ทำการหนีออกมาจากโรงพยาบาลและตัดความสัมพันธ์กับครอบครัวของเธอทิ้งทั้งหมดครับรวมไปถึงได้เดินทางมายังโกคุโยแลนด์ตามคำสั่งของมุคุโร่นั่นเลยทำให้เธอนั้นได้พบกับเคนและจิคุซ่าซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้รับรู้จากมุคุโร่แล้วล่ะครับว่าเธอคนนี้นั้นจะกลายมาเป็นตัวแทนของเขาจนกว่าตัวของมุคุโร่นั้นจะได้เป็นอิสระจากคุกวินิเช่ได้ครับถึงแม้จะไม่เต็มใจแต่ในเมื่อนี่นั้นเป็นความต้องการของมุคุโร่แล้วนั่นก็เลยทำให้จิคุซ่ารวมไปถึงเคนนั้นจำเป็นจะต้องยอมรับตัวของโครมให้กลายเป็นพรรคพวกของพวกเขาไว้ในที่สุดโดยไม่นานหลังจากนั้นสวัสดาอีเอมิสึก็ได้เข้ามาหาโครมในฐานะผู้ดูแลนอกแก๊งของบงกุเล่แถมยังดูเหมือนว่าเขานั้นจะรู้ด้วยนะครับว่าตอนนี้นั้นมุคุโร่ได้ใช้ร่างกายของโครมเป็นตัวแทนของเขาโดยอีเอมิสึนั้นก็ขอให้โครมนั้นกลายมาเป็นผู้พิทักษ์แห่งสายหมอกให้กับตัวของซึนาแลกกับการที่เขานั้นจะช่วยปกปิดเรื่องราวการหลบหนีของเคนและจิคุซ่าที่ออกมาจากคุกวินิเช่นั่นเองครับนั่นเลยทำให้มุคุโร่นั้นยอมตกลงรับข้อเสนอนี้และได้กลายมาเป็นผู้พิทักษ์สายหมอกให้กับบงกุเล่รุ่นที่10อย่างตัวของซึนานั่นเองครับわずかな時間しかこちらにとどまることはできません
ทีนี้เรามาดูข้อมูลคร่าวๆของตัวโครมกันบ้างครับอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเดิมทีแล้วเธอนั้นเนี่ยมีชื่อว่านางี้แต่หลังจากที่เธอนั้นได้รับความช่วยเหลือจากบุคุโร่และได้เริ่มชีวิตใหม่นั้นตัวของบุคุโร่ก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับเธอว่าโครมโดคุโร่แทนครับตัวของนางี้นั้นเป็นคนญี่ปุ่นตั้งแต่กำเนิดเธอเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคมปัจจุบันอายุของโครมนะครับจะอยู่ที่อายุ13ปีส่วนราศีของเธอนั้นจัดได้ว่าอยู่ในราศีธนูครับส่วนสูงของโครมนั้นจะอยู่ราวๆประมาณ152ซมส่วนน้ำหนักนั้นจะอยู่เพียงแค่41กิโลกรัมเท่านั้นสีผมและในตาของโครมนั้นจะมีลักษณะเป็นสีม่วงเข้มเด่นชัดมากเลยครับอีกทั้งเราเนี่ยมักจะคุ้นหน้าคุ้นตากับรูปรักษ์ของเธอในรูปแบบทรงผมสับปะรดเหมือนกับมุคุโร่อีกด้วยรวมไปถึงเครื่องแบบนักเรียนจากโกคุโยพร้อมๆกับผ้าปิดตาลายหัวกะโหลกที่ด้านขวาของเธอครับซึ่งมันก็ปกปิดนะครับดวงตาที่เธอนั้นได้เสียไปนั่นเองแต่โดยรวมแล้วในตอนแรกนะครับโครมนะค่อนข้างดูจะเป็นคนที่ลึกลับและคาดเดาได้ยากพอสมควรแต่หลังจากที่ได้ผ่านการต่อสู้ครั้งแรกไปได้แล้วเราก็จะได้เห็นแล้วครับว่าจริงๆแล้วตัวของโครมนั้นเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใครสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวมาตั้งแต่เด็กๆก็เป็นไปได้ครับอีกทั้งตัวของเธอนั้นก็ยังไม่เคยมีใครต้องการมาก่อนเลยสักครั้งแม้กระทั่งครอบครัวของตัวเองนั่นเลยทำให้โครมนั้นเชื่อใจคนอื่นได้ยากมากๆจะมีเพียงแค่ตัวของบุคุโร่เคนและจิคุสะเท่านั้นแหละครับที่โครมนั้นสบายใจที่จะอยู่ด้วยนั่นเลยทำให้พวกซึนะนั้นพยายามเปิดใจโครมกันอยู่นานพอสมควรเลยล่ะครับและนี่นั้นมันก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของตัวโครมที่เรานั้นได้หยิบมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังให้รู้จักตัวของโครมกันมากยิ่งขึ้นก่อนที่เรานั้นจะพาเพื่อนๆไปดูบทบาทของเธอภายในเนื้อเรื่องรีบอร์นกันครับมาถึงในส่วนบทบาทของโครมกันบ้างแล้วนะครับโดยตัวของโครมนั้นจะปรากฏตัวครั้งแรกออกมาในอนิเมะตอนที่35ในช่วงท้ายของตอนเลยก็ว่าได้ส่วนมังงะนั้นเธอจะโผล่มาในตอนที่85ครับซึ่งเธอนั้นก็จะได้มีบทบาทในช่วงของภาคศึกชิงแหวนพอดีเลยครับโครมนั้นจะได้ทำการต่อสู้ในศึกแข่งผู้พิทักษ์สายหมอกโดยคนที่พามาก็คือตัวของเคนและจิคุสะนั่นเองซึ่งคู่ต่อสู้ของเธอก็คือตัวของมามอนแห่งหน่วยวาเรียครับในช่วงแรกโครมนั้นก็ได้แสดงพลังในการสร้างภาพมายาของเธอรวมไปถึงสามารถใช้วิชาครับที่สามารถอัญเชิญสัตว์เดรัจฉานออกมาทำให้พวกซึนะในตอนนั้นค่อนข้างสับสนกันเลยทีเดียวแหละครับว่าจริงๆแล้วนี่คือมุคุโร่หรือเปล่าแต่ไม่นานครับหลังจากที่มามอนได้ทำการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาแล้วเขานั้นได้ทำการหักล้างภาพลวงตาของโครมไปมันจึงทำให้พวกซึนะได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วอวัยวะภายในช่องท้องของโครมเกิดขึ้นมาจากพลังภาพมายาเท่านั้นนั่นเลยทำให้ตอนที่ตัวของโครมนั้นถูกมามอนควบคุมพลังมายาไปทำให้อวัยวะภายในของเธอนั้นหายไปครับแต่ในวินาทีที่สิ้นหวังของเธอนั้นความรู้สึกที่อยากจะเป็นประโยชน์ให้กับมุคุโร่ของโครมก็ได้ส่งไปยังคนคนนั้นและได้ทำให้มุคุโร่ได้เข้ามาครอบงำร่างของเธอจนสามารถเอาชนะมามอนไปได้ในที่สุดอีกด้วยแต่ทันทีที่มุคุโร่นั้นปลดการควบคุมออกก็ดูเหมือนว่าตัวของโครมนั้นจะได้หมดสติไปในทันทีเลยล่ะครับแถมยังถูกพวกเคนและจิคุสะทิ้งเอาไว้อีกด้วยโดยบอกว่าเดี๋ยวตัวของเธอนั้นก็ตื่นและจะกลับไปที่โกคุโยแลนด์ได้เองเลยล่ะครับโดยตัวของโครมนั้นจะมาดูการแข่งขันของผู้พิทักษ์เมฆาอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่เธอนั้นจะได้มีบทบาทอีกครั้งโดยจะได้ปรากฏตัวออกมาในช่วงศึกสุดท้ายที่มีแหวนวงเกล็ดทั้งหมดเป็นเดิมพันซึ่งตัวของโครมนั้นจะถูกพวกมามอนและเบลเฟกอร์จับเอาไว้เป็นตัวประกันโดยก็มีพวกยามาโมโตะและโกคุเดระตามมาช่วยล่ะครับแต่ก็แลกกับการที่แหวนวงเกล็ดของพวกเขานั้นจะถูกชิงไปถึงแบบนั้นเองแล้วพวกเขาก็สามารถช่วยตัวของโครมเอาไว้ได้ในท้ายที่สุดซึ่งหลังจากที่ช่วยผู้พิทักษ์ทุกคนเอาไว้ได้แล้วซึนะก็สามารถเอาชนะซันซัตไปได้และทำให้เธอนั้นกลายเป็นผู้พิทักษ์อย่างเป็นทางการของวงเกล็ดรุ่นที่10อย่างตัวของซาบะดะซึนะโยชิไปในที่สุดซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้โครมนั้นจะได้รับพลังของแหวนวงโกเล่มาเพิ่มแล้วแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนที่เธอนั้นจะต้องพบกับศึกใหญ่ในอีกไม่นานนี้ครับไม่นานตัวของโครมนั่นเองครับจะได้ถูกกล่าวถึงอีกครั้งในช่วงของศึกโลกอนาคตซึ่งในตอนแรกพวกซึนะนั้นจะได้ข้อมูลจากตัวของคุซาคาเบะในโลกอนาคตว่าเมื่อ5ปีก่อนพวกโครมรวมไปถึงแก๊งของโกคุโยแลนด์นั้นได้วางแผนที่จะไปช่วยเหลือมุคุโร่แหกคุกวินิเช่ออกมาแต่มันนั้นก็ไม่สำเร็จครับทำให้พวกเธอนั้นแยกย้ายกระจัดกระจายกันออกไปเพื่อทำการหลบหนีพวกวินิเช่และทำให้ไม่ได้ข่าวคราวของโครมอีกเลยแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วก็ได้มีรูปถ่ายที่เป็นหลักฐานแหละครับว่าโครมนั้นยังคงมีชีวิตอยู่โดยโครมในร่างอนาคตได้รับคำสั่งจากตัวของมุคุโร่ว่าให้เธอนั้นไปรออยู่ที่โกคุโยแลนด์ซึ่งก็เป็นเวลาที่ประจวบเหมาะนะครับเพราะว่าไม่นานเองตัวของโครมในยุคอดีตก็ได้ถูกสลับสับเปลี่ยนมายังโลกอนาคตในที่สุดเรียกได้ว่าตัวของโครมในตอนนั้นแทบไม่รู้เลยนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่แหวนของเขานั้นก็เหมือนกับถูกพลังภาพมายานั้นเคลือบเอาไว้เลยทำให้พวกมิลเฟลเล่แฟมิลี่นั้นไม่สามารถตรวจหาตำแหน่งของเธอเจอครับแต่จนแล้วจนรอดตัวของเธอก็ยังถูกโครคริชเนียจากมิลเฟลเล่แฟมิลี่เข้ามาโจมตีอีกแน่นอนแหละ
ละครับว่าในช่วงแรกโครมนั้นไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยเพราะเธอเองยังไม่รู้วิธีการต่อสู้ของยุคนี้เหมือนกันแต่ด้วยความช่วยเหลือของบุคุโร่ในอนาคตที่ได้ชี้แนะให้เธอนั้นจุดไฟจากแหวนรวมถึงทำให้โครมนั้นสามารถสร้างภาพมายาที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นพวกของโกคุโยแลนด์ของเธอออกมาได้มันนั้นก็ทำให้เธอนั้นสามารถเอาชนะโกรคิชิเนียลงไปได้ในที่สุดถึงแบบนั้นเองแล้วตัวของโครมเองก็ได้ใช้พลังเยอะมากเกินไปจนทำให้เธอนั้นหมดสติลงโชคดีละครับที่เรียวเฮในอนาคตได้รับแผนมาจากบุคุโร่ทำให้เขานั้นช่วยพาโครมกลับไปยังฐานของบอกเล่ได้อย่างปลอดภัยถึงแบบนั้นเองแล้วสภาพร่างกายของโครมก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่แถมเธอนั้นก็ยังไม่ได้สติกลับมาอีกด้วยก่อนที่ไม่นานอวัยวะภายในของโครมนั้นจะค่อยๆหายไปเพราะว่าตัวของบุคุโร่ในร่างอนาคตได้พ่ายแพ้กับเปียคุรันและน่าจะสูญเสียพลังงานบางส่วนทำให้โครมนั้นไม่มีพลังมายาของบุคุโร่คอยสร้างอวัยวะภายในให้เหมือนอย่างเคยโชคดีเหรอครับที่ฮิบาริในอนาคตนั้นได้ช่วยให้คำแนะนำกับตัวของโครมเพื่อให้ใช้แหวนของบงโกเล่แห่งสายหมอกในการสร้างอวัยวะภายในขึ้นมาเสริมจากของบุคุโร่เลยทำให้โครมนั้นสามารถรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้ซึ่งไม่นานครับตัวของโครมก็จะได้ฝันเห็นถึงบุคุโร่ที่ได้ส่งพลังงานบางส่วนมาบอกเธอเกี่ยวกับเบาะแสของเครื่องจักรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอิริเอะโชอิจิและมันนั้นน่าจะเป็นกุญแจในการพาเธอนั้นกลับไปยังยุคปัจจุบันอีกด้วยครับหลังจากนั้นตัวของโครมจะค่อยๆดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ถึงแบบนั้นเองแล้วในช่วงการบุกฐานเมโรเน่ตามแผนของพวกซึนะโครมเองก็เลือกที่จะแอบตามไปลับๆโดยมีตัวของคุซาคาเบะแรมโบ้และอี้พิงนั้นตามมาอีกด้วยโดยเธอนั้นได้ใช้พลังมายาในการหลอกล่อและกำจัดทหารภายในฐานทัพไปได้หลายคนเลยทีเดียวแหละครับเรียกได้ว่าในตอนนั้นเองโครมเองก็ได้เตรียมใจที่จะสู้มาอย่างเต็มที่จนกระทั่งเธอนั้นได้มาพบเข้ากับฮิบาริที่ได้ถูกสลับตัวมาจากปัจจุบันซึ่งกำลังต่อสู้อยู่กับอัศวินมายาโครมนั้นก็ได้ช่วยบอกให้เขาระวังการโจมตีจากอีกฝ่ายจนทำให้ฮิบารินั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรอีกด้วยแต่ด้วยร่างกายของโครมเองที่ยังคงไม่ฟื้นตัวเต็มที่ทำให้เธอนั้นหมดสติไปหลังจากนั้นได้ไม่นานโดยหลังจากนั้นจะได้พบว่าตัวของโครมและคนอื่นๆของบองโกเล่ที่บุกมายังฐานทัพเมโรเน่ได้ถูกอิริเอะโชอิจิจับตัวเอาไว้แต่ก็อย่างที่รู้แหละครับว่าจริงๆแล้วตัวของอิริเอะนั้นเป็นพวกเดียวกันกับซึนะทุกคนรวมไปถึงโครมก็เลยปลอดภัยดีในท้ายที่สุดครับซึ่งหลังจากนี้เพื่อที่พวกเธอนั้นจะได้รับพลังในการต่อกรกับเปียคุรันและพวกโมบุผาอะไรพวกเขานั้นจำเป็นจะต้องกลับไปยังยุคปัจจุบันเพื่อรับการทดสอบจากเหล่าอันโกเบเลโนซะก่อนนั่นเลยทำให้โครมนั้นได้กลับมายังยุคปัจจุบันอีกครั้งเพื่อเข้ารับการทดสอบที่ท้าทายจากเหล่าทารกที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคอย่างอันโกเบเลโนนั่นเองครับเมื่อมาถึงในช่วงยุคปัจจุบันในส่วนของภาคบททดสอบของเหล่าอันโกเบเลโนไม่นานหลังจากที่โครมนั้นกลับมาถึงที่โกคุโยแลนด์ตัวของบุคุโร่จะได้มาหาเธอในจิตสำนึกครับก่อนที่จะถามว่าทำไมโครมนั้นถึงหายเงียบไปหลายวันซึ่งตัวของโครมเองก็ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าตัวของอิริเอะก็กำชับเอาไว้ว่าห้ามบอกเรื่องในอนาคตให้คนอื่นฟังด้วยเด็ดขาดแต่ก็ดูเหมือนว่าบุคุโร่นั้นจะเข้าใจแหละครับว่าต้องมีเรื่องที่หนักหนาเกิดขึ้นกับตัวของโครมและพวกซึนะแน่ๆนั่นเลยทำให้เขานั้นไม่ได้ถามอะไรไปมากกว่านั้นในระหว่างการทดสอบของพวกซึนะโครมเองได้เก็บตัวอยู่ที่โกคุโยแลนด์อย่างเดียวไม่สุงสิงกับใครจนกระทั่งจู่ๆซึนะนั้นก็ได้โผล่มาหาโครมพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าเขานั้นอยากเจอตัวของบุคุโร่อีกด้วยและนั่นมันก็ทำให้สาวน้อยอย่างโครมนั้นกลัวมากๆเลยล่ะครับเพราะซึนะปกติแล้วจะเป็นคนใจดีอยู่เสมอซึ่งมันก็ทำให้บุคุโร่นั้นได้สลับออกมานั่นเองครับแต่ความจริงแล้วซึนะที่เห็นนั้นก็คือตัวของมามอนที่ถูกสกาวนั้นจ้างให้บุคุโร่และฮิบาริออกมาอีกทีล่ะครับโดยหลังจากการทดสอบของสกาวจบลงแล้วซึนะตัวจริงก็ได้เอาเข้ากล่องมาให้กับเธอเพราะว่าโครมเองก็หายเงียบไปเลยทำให้ซึนะนั้นก็อดจะเป็นห่วงไม่ได้เลยล่ะครับโดยตัวของโครมเองก็ยอมรับเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเข้ากล่องนี้แสดงให้เห็นล่ะครับว่าตอนนี้ตัวของเธอเองก็ได้เริ่มไว้เนื้อเชื่อใจพวกซึนะขึ้นมาแล้วเหมือนกันเพราะถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วตัวของโครมนั้นน่าจะหนีไปก่อนแล้วล่ะครับซึ่งหลังจากนั้นโครมก็จะได้โผล่มาให้เห็นเป็นครั้งเป็นคราวในช่วงบททดสอบของอันโกเบเลโนแห่งนภาก่อนที่โครมนั้นจะได้เข้าร่วมบททดสอบของรีบอร์นในตอนท้ายที่สุดอีกด้วยซึ่งเธอเองก็จะพยายามช่วยเหลือพวกซึนะในการต่อสู้กับรีบอร์นอย่างเต็มที่กันเลยล่ะครับแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วเขานั้นก็ไม่สามารถผ่านบททดสอบของรีบอร์นอยู่ดีซึ่งไม่นานเวลเดก็ได้เข้ามาปั่นป่วนการทดสอบครั้งนี้เข้าทำให้ทั้งอันโกเบเลโนที่เหลืออยู่รวมไปถึงซึนะนั้นจำเป็นจะต้องร่วมมือกันขัดขวางแผนการชิงวองโกเรลิงของเวลเดให้ได้และด้วยความร่วมมือของทุกคนจึงสามารถเอาชนะตัวของเวลเดรวมไปถึงผ่านบททดสอบของรีบอร์นจนได้รับการยอมรับจากอันโกเบเลโนครบทุกคนแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเขานั้นจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับเปียคุรันในศึกที่กำลังจะมาถึงนั่นแหละครับここでおとなしくやっていて
ถัดมาจะเป็นในส่วนของภาค Choice เรื่องราวของโครมในภาค Choice นั่นเองเมื่อกลับมาถึงโลกอนาคตแล้วพวกเธอนั้นจะได้รับรู้เรื่องการแข่งขัน Choice จากตัวของเปียคูรันโดยมีแหวนของบอกเล่และมาเรลิงเป็นเดิมพันนั่นเลยทำให้ทุกคนที่เป็นผู้พิทักษ์นั้นก็ต่างฝึกหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพลังใหม่และการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงซึ่งพวกเคียวโกเองก็พยายามที่จะสร้างความสนิทสนมให้กับตัวของโครมอีกด้วยเหมือนกันครับเพราะยังไงซะพวกเธอนั้นก็เป็นผู้หญิงเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในฐานทัพแห่งนี้แต่นั่นมันก็ทำให้โครมนั้นไม่รู้จะรับมือกับความใจดีของทั้งสองคนยังไงเลยเลือกที่จะเก็บตัวอยู่คนเดียวมากกว่าแต่ด้วยความใจดีของอี้ผิงที่เป็นห่วงตัวของโครมก็ทำให้โครมนั้นเริ่มค่อยๆเปิดใจให้กับคนอื่นๆบ้างและเริ่มช่วยงานพวกเคียวโกเป็นในที่สุดซึ่งหลังจากนั้นโครมเองก็จะได้เริ่มฝึกการสร้างภาพลวงตาของเธอเพื่อเตรียมพร้อมในศึกของชอยส์แต่ว่าการต่อสู้เองตัวของโครมนั้นจะไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับทำให้เธอนั้นจะต้องคอยเป็นคนที่ดูการต่อสู้ไปแทนโดยหลังจากที่พวกซินานำพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนั้นทำให้พวกเขานั้นจะต้องรีบหนีกลับมายังฐานทัพของบองโกเล่พร้อมๆกับตัวของยูนิในตอนนั้นเองมุคุโร่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นเลยทำให้โครมนั้นสบายใจว่าอย่างน้อยมุคุโร่นั้นก็ยังมีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่พวกเธอนั้นได้เห็นพลังของหกบุพาอะไรที่แท้จริงของเปียคุรันแล้วนั่นก็จำเป็นจะทำให้พวกเขานั้นจะต้องได้รับพลังที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อต่อกรกับศัตรูให้ได้และทำให้พวกโครมนั้นจำเป็นจะต้องเดินทางกลับไปยังอดีตอีกครั้งเพื่อรับพลังจากเหล่าวองโกเล่รุ่นแรกผ่านบททดสอบสุดเข้มข้นที่กำลังรอพวกเขาอยู่นั่นเองครับในช่วงภาคบททดสอบจากรุ่นที่1นั้นหลังจากที่โครมนั้นได้กลับมาถึงยุคปัจจุบันแล้วรีบอนก็ได้พามามอนมาช่วยเป็นคนแนะนำให้กับโครมในช่วงการทดสอบครับแต่มามอนเองแกก็ไม่ค่อยสนหรอกครับเพราะว่าทำงานที่ไม่ได้เงินอีกตามเคยโดยหลังจากนั้นไม่นานตัวของโครมก็จะได้พบกับเดมอนสเปซผู้พิทักษ์สายหมอกรุ่นแรกเข้าก่อนที่เธอนั้นจะได้กลับไปที่โกคุโยแลนด์ด้วยสภาพที่เศร้าเสียใจมากๆแถมตัวของโครมเองก็ยังบอกว่าตัวของเธอนั้นไม่อยากจะต่อสู้ต่อไปอีกแล้วเดือดร้อนไปถึงพวกเคนและจิคุซ่าที่ต้องหาทางช่วยให้โครมนั้นกลับมาเป็นปกติให้ได้แต่พวกซึนะเองก็ได้ตามมาดูโครมอีกด้วยว่าตอนนี้เธอเป็นอะไรกันแน่แต่พวกเคียวโกะฮารุอี้ผิงและยูนิก็ได้ขอให้พวกเธอนั้นเป็นคนดูแลโครมในช่วงนี้เองทำให้พวกซึนะเลยต้องปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปก่อนแต่แล้วไม่นานความจริงก็ได้เปิดเผยเลยครับว่าแท้จริงแล้วโครมที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเดมอนสเปซทำการควบคุมจิตใจของโครมเอาไว้เพื่อลอยพวกเคียวโกะนั้นมาติดกับดักโดยภายในกำแพงมายานั้นจะมีออกซิเจนที่จำกัดอยู่ครับหากพวกซึนะนั้นไม่สามารถมาช่วยได้ทันเวลาแล้วล่ะก็โครมนั้นจะต้องแย่แน่นอนนั่นเลยทำให้โครมนั้นพยายามจะใช้พลังของเธอในการทำลายกำแพงมายาออกมาเพราะไม่อยากให้พวกเคียวโกะนั้นตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายโชคดีแหละครับที่มามอนนั้นได้ส่งร่างจิตสำนึกของเขาเข้าให้คำแนะนำตัวของโครมทำให้เธอนั้นสามารถทำลายกำแพงมายานั้นลงได้รวมไปถึงช่วยพวกซึนะให้ผ่านการทดสอบของเดมอนสเปซอีกด้วยนั่นเลยทำให้เธอนั้นได้รับพลังมาจากเหล่าผู้พิทักษ์รุ่นที่1พร้อมที่จะต่อสู้ในศึกตัดสินที่มีโลกของทุกพาราเรียลเวิลด์เป็นเดิมพันกันแล้วล่ะครับจนมาถึงในช่วงภาคศึกทดสอบสุดท้ายในโลกอนาคตหลังจากที่พวกเธอนั้นได้กลับมายังโลกอนาคตแล้วไม่นานพวกหกบุพาอะไรก็จะได้ตามมาบุกที่ฐานของบงโกเล่นั่นเลยทำให้พวกเธอนั้นจะต้องหนีออกมาถึงแม้จะสลัดหลุดไปได้แล้วคนหนึ่งแต่พวกของโครมเองก็ต้องเผชิญหน้าเข้ากับโทริคาบุโตผู้ใช้วิชาภาพมายาที่เป็นหกบุพาอะไรของเปียคุรันซึ่งในตอนแรกซึนะนั้นก็ค่อนข้างต่อสู้ได้ยากลำบากพอสมควรกันเลยแหละครับแต่ด้วยความช่วยเหลือของโครมที่ได้ใช้พลังใหม่ของเธอในการมองผ่านภาพลวงตาของโทริคาบุโตได้เลยทำให้ซึนะนั้นสามารถเอาชนะตัวของเรียกคาบุโตะลงไปได้ในที่สุดซึ่งหลังจากนั้นในช่วงการต่อสู้สุดท้ายนั่นเองโครมก็ได้พบเข้ากับตัวของมุคุโร่ในสนามรบเข้านั่นเลยทำให้โครมนั้นโล่งใจมากที่ตัวของมุคุโร่นั้นปลอดภัยและออกมาจากคุกวินิเช่ได้สำเร็จซึ่งหลังจากที่เธอนั้นได้มอบอาวุธกล่องให้กับตัวของมุคุโร่แล้วตัวของโครมก็ได้หมดสติไปครับโดยหลังจากที่ซึนะนั้นได้จัดการกับเยคุรันลงแล้วก่อนที่พวกเธอนั้นจะกลับไปยังปัจจุบันโครมนั้นก็ได้พบเข้ากับ MM ซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกว่ามุคุโร่นั้นทำดีกับโครมก็เพียงเพราะว่ามุคุโร่นั้นอยากจะใช้เธอในการพาออกมาจากคุกวินิเช่เท่านั้นแต่เมื่อเธอนั้นได้พบกับตัวของมุคุโร่โครมเองก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยสักนิดครับแถมยังรู้สึกดีที่ได้พบกับมุคุโร่ที่ช่วยชีวิตของเธอจริงๆแบบเป็นกายเนื้อสักทีนะครับนั่นเลยทำให้โครมนั้นได้กลับไปยังยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในท้ายที่สุดอีกด้วยโอไมเนียเตอร์อุเรชิคัตเตสวัชิมะฮอนโมโนะนะมิคุโร่ซามะนิไอเตะถึงแบบนั้นเองแล้วเรื่องราวของโครมนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆในภาคศึกชิมอนแฟมิลี่ครับโดยตัวของโครมเองก็ได้รับการปกป้องจากแฟมิลี่อื่นๆเหมือนกับพวกซึนะเหมือนกันเพราะว่าเธอนั้นกำลังจะเข้าร่วมพิธีสืบทอดของบงโกเล่อย่างเป็นทางการโครมเองสังเกตได้แหละครับว่าคนที่มาคุ้มครองจากชิมอนแฟมิลี่อย่างตัวของคาโต้จูลี่นั้นค่อนข้างจะแปลกๆเพราะเขานั้นมักจะซื้ออาหารมาให้เธอแทบทุกวันและยังแอบตามเธออีกด้วยครับแต่แล้วไม่นานพวกเธอก็ได้ข่าวว่าตัวของยามามโตะนั้นถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสก่อนวันเข้าร่วมพิธี
นั่นเลยทำให้โครมตัดสินใจจะใช้ภาพมายาของเธอในการสร้างภาพยามามโตะขึ้นมาในงานก่อนเพื่อลดปัญหาความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ถูกมามอนและดีโน่นั้นจับได้แหละครับถึงแบบนั้นเองแล้วมามอนก็ได้ชมด้วยแหละครับว่าภาพมายาของโครมนั้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวจนกระทั่งถึงในช่วงภาคสืบทอดตำแหน่งพวกจิมอนแฟมิลี่เองก็ได้เข้ามาโจมตีพวกสื่อนาแถมตัวของจูลี่ก็ยังพาตัวของโครมไปอีกด้วยนั่นเลยทำให้สื่อนาและพรรคพวกตั้งใจจะไปช่วยเหลือเธอครับไม่นานหลังจากที่โครมนั้นได้สติขึ้นมาก็ได้พบว่าตอนนี้เธออยู่บนเกาะของจิมอนแฟมิลี่ในตอนแรกโครมนั้นพยายามจะหาทางหนีแต่เขานั้นก็กลับถูกจูลี่เข้ามาขวางเอาไว้พร้อมกับยังบอกอีกด้วยว่าที่เธอนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ได้จนถึงตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าภาพมายาที่เขาสร้างอวัยวะภายในให้กับโครมเพราะพลังของมุคุโร่นั้นโดนขัดขวางเอาไว้อยู่ในตอนแรกโครมก็ไม่เชื่อแหละครับแต่แล้วจูลี่ก็ได้พิสูจน์ให้เธอได้เห็นว่าเขานั้นสามารถลบภาพมายาของเขาออกทำให้อวัยวะภายในของโครมนั้นหายไปก่อนที่ไม่นานความจริงจะได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วจูลี่คนนั้นก็คือตัวของเดมอนสเปดที่ตั้งใจวางแผนจะกำจัดบองโกเล่ในตอนนี้นั่นเองครับก่อนที่ไม่นานตัวของเดมอนสเปดจะได้ควบคุมจิตใจของโครมเพื่อใช้เธอในการตัดเตรียมแผนบางอย่างของเขาหลังจากนั้นตัวของโครมก็จะได้ทำตามคำสั่งของเดมอนในร่างของจูลี่โดยเธอนั้นจะคอยอยู่ข้างๆเขาและปกป้องในตอนที่ตกอยู่ในอันตรายซึ่งในช่วงการต่อสู้ระหว่างยามาโมโตะที่หายดีแล้วกับเดมอนสเปดตัวของยามาโมโตะก็ได้มอบบองโกเล่เกียร์เวอร์ชัน X ให้กับตัวของโครมเอาไว้ก่อนที่ในวันถัดมาในช่วงที่แหวนของชิมอนนั้นได้ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่เดมอนสเปดก็ได้ปลดการควบคุมจิตใจออกก่อนที่เขานั้นจะได้บอกให้โครมนั้นสลับตัวกับมุคุโร่เพื่อที่พวกเขานั้นจะได้ต่อสู้กันจริงๆสักทีแต่โครมเองก็ดูเหมือนว่าจะรู้ถึงแผนการของเดมอนสเปดเลยพยายามจะสื่อสารกับมุคุโร่เพื่อไม่ให้เขานั้นออกมาแต่ในตอนที่โครมนั้นถูกลบอวัยวะภายในอีกครั้งจนทำให้เธอนั้นตกอยู่ในอันตรายท้ายที่สุดแล้วมุคุโร่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับโดยหลังจากที่มุคุโร่นั้นได้จัดการกับเดมอนสเปดลงไปได้ก็กลับมีบางอย่างที่ผิดปกติเพราะวิญญาณของมุคุโร่กลับจำเป็นจะต้องกลับมาสิงในนกฮูกที่เป็นสิ่งที่ออกมาจากแหวนแทนนั่นเลยทำให้มุคุโร่และโครมรู้ในทันทีเลยล่ะครับว่าตอนนี้เดมอนสเปดได้ทำการยึดร่างของมุคุโร่ไปเป็นที่เรียบร้อยแถมเขานั้นก็ยังเดินทางมาหาพวกซึนะเพื่อเตรียมจัดการในการกวาดล้างวงโกเล่อีกด้วยถึงแบบนั้นเองแล้วโดยการร่วมมือของซึนะและเอ็นมารวมไปถึงตัวของโครมที่ได้เข้าไปใช้พลังของเธอในการปกป้องเอ็นมาด้วยนั่นเลยทำให้พวกเธอนั้นสามารถจัดการกับเดมอนสเปดลงไปได้ในที่สุดอีกทั้งยังทำให้ตัวของมุคุโร่ถูกปล่อยตัวออกมาจากฮุกฟินิเช่ซึ่งเป็นความตั้งใจของโครมที่มีมาตั้งแต่แรกอีกด้วยครับจนกระทั่งเรื่องราวของเธอนั้นได้เดินมาถึงภาคสุดท้ายกับภาคศึกแห่งคำสาปสายรุ้งโดยหลังจากที่มุคุโร่นั้นได้รับอิสระอีกครั้งก็กลับมีเรื่องน่าแปลกเกิดขึ้นเพราะโครมนั้นกลับมาปรากฏตัวอยู่ที่โรงเรียนนามิโมริในฐานะของนักเรียนใหม่สังหารครับก่อนที่ไม่นานเธอนั้นจะได้บอกว่าตัวของเธอนั้นถูกพวกมุคุโร่ทิ้งไปแล้วทำเอาพวกซึนะนั้นงงกันไปหมดเป็นไก่ตาแตกกันเลยล่ะครับว่าทำไมโครมที่ดูจะสำคัญต่อมุคุโร่ขนาดนั้นถึงได้ถูกเขาตัดออกจากกลุ่มไปได้แต่รีบอนก็ได้มาบอกเลยครับว่าตัวของมุคุโร่นั้นได้มาคุยกับเขาเอาไว้แล้วแถมยังให้เงินส่วนของโครมเอาไว้อีกด้วยนั่นเลยทำให้เคียวโกะเสนอให้โครมนั้นมาพักอยู่ที่บ้านของเธอก่อนจนกระทั่งศึกตัวแทนนั้นได้เริ่มต้นขึ้นตัวของโครมนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มไม่ค่อยสบายขึ้นมาจนกระทั่งเธอนั้นได้พบร่างมายาของมุคุโร่ที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อมาดูท่าทีของเธอซึ่งเขาก็ได้บอกว่าอาการของโครมนั้นอาจจะแย่ลงเรื่อยๆจนอาจจะตายเลยก็เป็นไปได้โดยหลังจากนั้นตัวของโครมก็จะได้หายหน้าไปจนกระทั่งได้รู้ข่าวอีกทีว่าเธอนั้นได้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วครับเพราะว่าอาการป่วยของเธอนั้นทรุดหนักเป็นอย่างมากทำให้ซึนะนั้นรู้สึกผิดมากๆเลยล่ะครับที่ไม่ได้ใส่ใจเพื่อนของเขาให้ดีกว่านี้ถึงแบบนั้นเองแล้วโครมเองก็อยากจะเป็นกำลังให้กับพวกซึนะโดยเธอนั้นได้ขอร้องให้เธอนั้นได้เข้าร่วมศึกแข่งคำสาปสายรุ่งนี้ด้วยแต่ยังไงก็ตามด้วยร่างกายของโครมที่ป่วยหนักในตอนนี้ซึนะเลยไม่ให้โครมนั้นเข้าร่วมศึกในครั้งนี้เพราะอยากให้เธอนั้นรักษาตัวจนกว่าจะหายก่อนแต่แล้วไม่นานหลังจากนั้นในขณะที่ซึนะและมุคุโร่กำลังปะทะกันกับทีมของวินิเช่อยู่นั้นในตอนนั้นเองโครมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับช่วยเหลือในการต่อสู้ของพวกเขาก่อนที่เรื่องราวนั้นจะได้เปิดเผยถึงอาการป่วยของเธอว่าในตอนที่มุคุโร่ถูกปล่อยตัวออกมานั้นโครมได้เริ่มตระหนักได้แล้วว่าความสำคัญของเธอที่มีต่อมุคุโร่นั้นน่าจะหมดลงแล้วนั่นเลยทำให้ภายในจิตใจลึกๆของเธอนั้นค่อยๆปฏิเสธการมีอยู่ของภาพมายาที่มุคุโร่นั้นสร้างอวัยวะภายในให้กับตัวของโครมทำให้ร่างกายของเธอนั้นมีอาการแย่ลงเรื่อยๆนั่นเองครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วหลังจากรีบอนได้พูดคุยกับเธอก็ทำให้โครมนั้นคิดขึ้นได้ว่าเธอนั้นเพียงแค่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อปกป้องพวกพ้องที่เธอรักรวมไปถึงตัวของมุคุโร่อีกด้วยนั่นเลยทำให้โครมนั้นได้ใช้พลังของเธอในการสร้างอวัยวะภายในด้วยภาพมายาของเธอเองและมีชีวิตรอดอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพลังมายาของคนอื่นซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเราก็จะรับรู้ได้ทันทีเลยล่ะครับว่าพลังภาพมายาของโครมนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพลังภาพมายาของโครมที่ได้ร่วมกับมุคุโร่สายสัมพันธ์แห่งมายาในครั้งนี้ม
ันก็สามารถก่อกำเนิดกลายเป็นภาพมายาที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาและสามารถกำจัดวินิเช่ลงไปได้โดยหลังจากนั้นตัวของโครมก็จะได้เข้าร่วมกับทีมของยามาโมโตะและโกคุเดระรวมไปถึงตัวของฟานในการต่อกรกับวินิเช่โดยตัวของโครมและฟานจะช่วยกันสร้างภาพมายาในการต่อสู้กับพวกเขาจนสึนานั้นมาถึงและช่วยกันจัดการไปได้แต่ในช่วงท้ายที่พวกเธอนั้นจำเป็นจะต้องเจอกับหัวหน้าของวินิเช่พวกโครมเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้จนถูกทำลายในการตัวแทนไปในท้ายที่สุดแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วสึนาก็สามารถเอาชนะได้จนสามารถหยุดพวกวินิเช่เอาไว้ได้ครับอีกทั้งยังสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บพลังงานแห่งทรินีเซฟเต้เอาไว้ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ต้องมีอันโกเบเลโนขึ้นมามันเลยทำให้ต่อจากนี้จะไม่มีผู้ที่เสียสละอีกต่อไปโดยในตอนท้ายตัวของโครมนั้นจะได้ถูกพบว่าตัวของเธอถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกันกับมูคุโร่และพวกวาเรียนั่นแหละครับโดยในตอนจบก็ดูเหมือนว่าตัวของโครมเองจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยพลังของเธอพร้อมกับพวกพ้องที่เธอนั้นวางใจอยู่เคียงข้างรวมไปถึงปกป้องเหล่าผู้คนนี้จากหัวใจของเธออีกด้วยและนี่นั้นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสาวน้อยผู้พิทักษ์เพียงหนึ่งเดียวของบองโกเล่รุ่นที่10อย่างตัวของโครมโดคุโร่กันแล้วล่ะครับที่นี้เรามาดูความสามารถของโครมกันดีกว่าครับว่าตัวของสาวน้อยคนนี้จะมีทักษะอะไรกันบ้างแน่นอนว่าพลังที่โดดเด่นของโครมนั้นก็คือพลังในการสร้างภาพมายาของเธอนั่นแหละครับโดยต้นกำเนิดพลังนี้ของเธอก็น่าจะมาจากตัวของมูคุโร่ซึ่งน่าจะเกิดจากตอนที่โครมนั้นตัดสินใจจะให้มูคุโร่ใช้ร่างของเธอได้ตามใจนั่นเองครับซึ่งร่างกายของโครมก็น่าจะมีบางอย่างที่เข้ากันได้กับพลังของมูคุโร่เลยทำให้ตัวของโครมเองได้รับบางส่วนมาจากมูคุโร่เหมือนกันถึงแม้ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วตัวของโครมนั้นจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าพลังมายาของเธอนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์เหมือนกับตัวของมูคุโร่ก็ตามแต่ยังไงซะตัวของโครมเนี่ยก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นกำลังให้กับซึนาให้ได้นั่นเลยทำให้ตัวของโครมพยายามที่จะพัฒนาพลังของเธอขึ้นเรื่อยๆจนแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากอย่างในตอนไปที่โลกอนาคตครั้งแรกโครมเองก็สามารถใช้พลังงานไฟของท่าสายหมอกในการสร้างภาพลวงตาที่มีอยู่จริงของพวกพ้องที่โกคุโยแลนด์ได้เลยทีเดียวแหละครับแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วตัวตนของมูคุโร่สำหรับเธอนั้นก็ยังเป็นผู้มีพระคุณอยู่ดีนั่นเลยทำให้โครมนั้นยังคงยึดติดกับตัวของมูคุโร่อยู่เสมอและยังอาศัยพลังของเขาในการมีชีวิตอยู่รอดต่อไปจนกระทั่งในภาคสุดท้ายในตอนที่ตัวของโครมนั้นได้เริ่มปฏิเสธพลังของมูคุโร่และด้วยปณิธานที่แน่วแน่ของเธอที่จะเป็นคนปกป้องพวกพ้องด้วยพลังทั้งหมดที่มีนั่นเลยทำให้ตัวของโครมได้ปลดพันธนาการที่มีต่อตัวมูคุโร่และได้ใช้พลังของตัวเองในการต่อชีวิตของเธอไปในที่สุดรวมไปถึงยอมรับพลังของตัวเธอเองอีกด้วยนั่นเลยทำให้ปัจจุบันนั่นเองโครมนั้นจึงสามารถใช้พลังภาพมายาของเธอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนั่นเองครับในส่วนพลังภาพมายาของโครมนั้นคาดว่าน่าจะมาจากพลังของ6ภพแห่งสังสารวัฏของตัวมูคุโร่นั่นแหละครับแต่ในส่วนของโครมจะใช้ได้เพียง2พิภพเท่านั้นในเนื้อเรื่องนั่นก็คือพิภพนรกที่เป็นการสร้างภาพมายาและพิภพเดรัจฉานที่เป็นการอัญเชิญสัตว์ออกมานั่นเองครับแต่คาดว่าความสามารถนี้ตัวของโครมจะใช้ได้แค่ถึงตอนที่มูคุโร่นั้นถูกปล่อยตัวออกมาเท่านั้นเพราะว่าร่างจิตของมูคุโร่ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวของโครมอีกต่อไปนั่นเองครับต่อมาก็คือคอร์ทิน่าเนบียเป็นท่าการป้องกันออริจินอลของโครมที่ตัวของเธอนั้นได้คิดค้นขึ้นมาเองโดยเธอนั้นจะได้ใช้ไฟท่าสายหมอกเข้มข้นสูงเพื่อสร้างเป็นเกราะกำบังป้องกันล้อมรอบตัวเองขึ้นมาซึ่งมันนั้นก็มีพลังในการป้องกันที่สูงมากๆเลยล่ะครับเพราะเรานั้นจะเห็นได้เลยว่าโครมนั้นสามารถใช้ท่านี้ในการปกป้องเอ็นมาจากท่าเอ็กซ์เบิร์เนอร์ของซึนะไว้ได้เลยทีเดียวอีกหนึ่งท่าที่ทรงพลังที่เธอนั้นใช้ร่วมกับตัวของมูคุโร่นั่นก็คือเกนจูมุไกอาเป็นภาพลวงตาที่มีอยู่จริงที่มีรูปร่างเป็นอีกายักษ์ขนาด6ตัวโดยแต่ละตัวนั้นจะมีเลขคันจิตั้งแต่เลข1ถึงเลข6อยู่บนเกราะส่วนหัวโดยคาดว่ามันนั้นน่าจะสื่อถึง6พิภพของมูคุโร่ซึ่งพลังของเหล่าอีกาเหล่านี้ก็แข็งแกร่งมากพอที่จะโจมตีเหล่าวินิเช่ที่บุกมาโจมตีได้อย่างสูสีกันเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากนั้นแล้วตัวของโครมนั้นก็ยังมีความสามารถทางด้านการต่อสู้ทางด้านกายภาพเล็กๆน้อยๆอีกด้วยอาวุธของเธออย่างตรีศูนย์เหมือนกับมูคุโร่อีกด้วยโดยมันนั้นก็จะเป็นตรีศูนย์ของมูคุโร่ที่มอบให้กับตัวของโครมนั่นแหละครับซึ่งโครมนั้นก็สามารถใช้มันในการโจมตีได้ดีพอสมควรเลยล่ะแต่ด้วยร่างกายของเธอที่ค่อนข้างอ่อนแอเลยทำให้โครมนั้นมีข้อจำกัดในการใช้มันในการโจมตีอยู่ด้วยเหมือนกันครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือแหวนของบองโกเล่แห่งสายหมอกถึงในตอนแรกแล้วแหวนนั้นจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากแต่ในส่วนของภาคโลกอนาคตนั้นก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นของสำคัญในการต่อสู้กันเลยทีเดียวซึ่งแหวนของบองโกเล่ก็มีความสามารถในการจุดไฟที่ดีมากๆเลยครับโดยตัวของโครมเองก็มีความสามารถในการจุดไฟนี้ออกมาจากแหวนได้อย่างชำนาญตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอนั้นมาถึงโลกอนาคตเลยทีเดียวโดยเธอนั้นสามารถใช้มันในการสร้างภาพมายาที่แข็งแกร่งออกมาด้วยพลังงานไฟรวมไปถึงสามารถใช้อาวุธกรองอย่างนกฮูกสายหมอกอีกด้วยซึ่งในตอนแรกมันนั้น
เป็นอาวุธกรอกของโกรคิชิเนียที่เป็นนกฮูกพิรุณมาก่อนแต่พอมุคุโร่นั้นได้สิงนกฮูกไปแล้วมันก็ทำให้เจ้านี่กลายเป็นสายหมอกไปในที่สุดซึ่งหลังจากที่ได้รับพลังใหม่ของพวกรุ่นที่1มาแล้วโครมก็สามารถใช้มันแคปิโอฟอร์มากลายไปเป็นเลนปีศาจของเดมอนสเปโดโดยมันนั้นจะมีความสามารถในการมองทะลุภาพลวงตาทั้งหมดได้ครับรวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของเป้าหมายที่ต้องการได้อีกด้วยเรียกได้ว่ารู้เขารู้เรารบ10ครั้งชนะแทบจะ10ครั้งเลยล่ะครับนอกจากนั้นแล้วหลังจากที่พวกเธอได้กลับมายังโลกปัจจุบันอาวุธกรองอย่างนกฮูกสายหมอกก็ได้ถูกแปลเปลี่ยนกลายเป็นแหวนสัตว์อีกด้วยซึ่งภายหลังแหวนสัตว์และแหวนมองโกเลจะได้ถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็นมองโกเลเกียร์เวอร์ชัน X ที่มีลักษณะเป็นต่างหูอีกด้วยครับแต่ว่าภายหลังจากที่มุคุโร่นั้นได้ย้ายมาใช้ในร่างของเธอในช่วงของศึกชิมอนรวมไปถึงตอนที่เขาถูกปล่อยตัวออกมาแล้วต่างหูนั้นก็ได้มอบให้มุคุโร่แทนโดยไอ้เจ้าต่างหูนี้หากมีการแคมเปโอฟอร์มาแล้วตัวต่างหูนี้ก็จะกลายเป็นคาถาสายหมอกซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังในการใช้ภาพมายาของมุคุโร่ไปอีกหลายเท่าตัวกันเลยล่ะครับมาถึงในส่วนความสัมพันธ์ของตัวโครมกับคนอื่นๆภายในเนื้อเรื่องกันบ้างถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่าตัวของโครมนั้นจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครด้วยความที่เธอนั้นเป็นคนขี้อายและไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็ตามเพราะในตอนเด็กนั้นครอบครัวของเธอก็ไม่ได้ใส่ใจตัวของโครมเลยแม้แต่น้อยจนทำให้เธอนั้นเคยชินกับการอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองครับถึงแบบนั้นเองแล้วตัวของโครมเองก็พอจะมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจและพอจะให้เราพูดถึงกันอยู่บ้างเพราะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าโครมนั้นรู้จักกับใครกันบ้างคนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือตัวของโรคุโดมุคุโรเรียกว่าตัวของมุคุโร่นั้นเปรียบเสมือนพระเจ้าของโครมเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากที่มุคุโร่นั้นจะช่วยชีวิตเธอเอาไว้แล้วตัวของเขานั้นก็ยังได้มอบชีวิตใหม่ให้กับตัวของโครมอีกด้วยนั่นเลยทำให้โครมที่เดิมทีแล้วรู้สึกไม่เคยเป็นที่ต้องการของใครเลยกลายมาเป็นคนสำคัญที่มีคนต้องการสังหารนั่นเลยทำให้โครมนั้นอยากจะกลายเป็นกำลังให้กับคนคนนั้นให้ได้อีกทั้งโครมเองก็ยังเคารพตัวของมุคุโร่มากๆอีกด้วยโดยจะสังเกตจากการที่เธอนั้นมักจะเรียกเขาว่าท่านมุคุโร่อยู่เสมอนั่นเองครับอีกทั้งตัวของมุคุโร่ก็ยังคงเอ็นดูโครมไม่น้อยและยังต้องการให้เธอนั้นเติบโตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังของเขาถึงแม้วิธีการของมุคุโร่นั้นจะเด็ดขาดไปซะหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วโครมเองก็สามารถเข้าใจเป้าหมายของชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงในตอนท้ายที่สุดนั่นเองครับมาต่อกันเลยกับฝั่งของโกคุโย่นะครับอย่างเคนและชิคุซะโดยทั้งสองคนนั้นมักจะเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างตัวของโครมเสมอถึงแม้ในตอนแรกพวกเขานั้นจะไม่ค่อยใส่ใจกับตัวของโครมสักเท่าไหร่พอมองว่าตัวของโครมนั้นเป็นเพียงแค่ตัวแทนและเครื่องมือของมุคุโร่เท่านั้นแต่เมื่อเวลานั้นผ่านไปพวกเขาทั้งสองคนเองก็เริ่มจะมีความเป็นห่วงตัวของโครมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการหาของกินมาให้หรือแม้แต่การอยู่เป็นเพื่อนในยามที่โครมนั้นรู้สึกไม่สบายใจก็ตามทำให้ทั้งสามคนนั้นกลายเป็นเพื่อนที่ผูกพันกันไปในท้ายที่สุดครับต่อมาก็คือพวกพ้องของเธอในฐานะมองโกเล่โดยถ้าเกิดมองรวมๆแล้วตัวของโครมเองก็ค่อนข้างจะเว้นระยะห่างจากพวกผู้พิทักษ์คนอื่นๆกันอยู่พอสมควรขนาดยามาโมโตะที่ว่าเฟรนลี่สุดๆแล้วก็ยังเอาชนะใจโครมไม่ได้เลยล่ะครับที่โครมนั้นพอจะคุยด้วยก็เห็นจะมีแต่เพียงตัวของซึนาเท่านั้นที่โครมนั้นวางใจจะคุยด้วยในบางครั้งแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วโครมก็ยังเรียกตัวซึนาแบบห่างเหินว่าบอสอยู่ดีครับแต่ในท้ายที่สุดหลังจากที่โครมนั้นได้เปิดใจกับคนอื่นๆอย่างเต็มที่เธอก็ได้เลือกที่จะเป็นกำลังให้กับทุกคนรวมถึงตั้งใจปกป้องเหล่าผู้คนเปรียบเหมือนเพื่อนพ้องคนสำคัญของเธอด้วยเช่นกันครับส่วนพวกเคียวโกฮารุเบียงกี้และก็อี้ผิงในตอนแรกโครมไม่รู้จะปรับตัวยังไงนะครับให้เข้ากับพวกเธอเหมือนกันนะครับเพราะโครมเองก็ไม่เคยสัมผัสได้ถึงความใจดีอย่างบริสุทธิ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันนั่นเลยทำให้ตัวของโครมนั้นไม่รู้จะรับมือยังไงดีแต่หลังจากที่อี้ผิงนั้นได้แสดงแล้วว่าเธอนั้นอยากจะเป็นเพื่อนกับโครมอย่างจริงใจนั่นเลยทำให้โครมนั้นตัดสินใจพูดคุยกับพวกเธอจนทำให้เหล่าสาวๆนั้นได้สนิทสนมกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับนอกจากนั้นก็คงจะเป็นหมามอนที่แม้ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้กันมาก่อนแต่ตัวของหมามอนในภายหลังก็ได้เริ่มรู้สึกว่าน่าจะเอ็นดูโครมกันขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วล่ะครับส่วนตัวของโครมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามามอนนั้นเป็นศัตรูแต่อย่างใดในช่วงภาคโลกอนาคตเพราะว่าตัวของโครมก็ยังสามารถฝึกโปรแกรมภาพมายาที่มามอนนั้นสร้างขึ้นมาได้และมันก็ทำให้เธอนั้นพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นไปอีกด้วยครับส่วนคนนี้ของแถมนะครับอย่างตัวของฮิบาริเคียวยะจริงๆก็แอบจะมีซีนจิ้นกันอยู่นิดๆหน่อยๆในตอนฮิบารินั้นได้เข้าไปพูดปลุกใจโครมในโลกอนาคตนั่นแหละครับจริงๆแล้วตัวของโครมนั้นก็ไม่ได้สนิทชิดเชื้อกับฮิบาริกันสักเท่าไหร่แต่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็อาจจะทำให้เรานั้นพอจะคิดได้แหละครับว่าฮิบาริกับโครมในอนาคตนั้นอาจจะสนิทสนมกันขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นมโนกันต่อได้เลยนะครับและนี่นั้นก็น่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับโครมทั้งหมดแล้วล่ะครับที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องทีนี้เรามาดูเรื่องที่เพื่อนๆนั้นอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวของโครมดีกว่าครับ
ข้อแรกชื่อเดิมของเธอที่มีชื่อว่านางินั้นมีความหมายในภาษาญี่ปุ่นว่าสงบครับแต่นามสกุลใหม่ของเธอที่มีชื่อว่าโดคุโร่จะมีความหมายหมายถึงหัวกะโหลกแทนข้อที่2หมายเลขประจำตัวของโครมก็คือหมายเลข96ซึ่งน่าจะสื่อถึงขั้วตรงข้ามของตัวบุคุโร่ที่มีเลขประจำตัวหมายเลข69นั่นเองครับข้อที่3นามสกุลของโครมที่ใช้ชื่อว่าโดคุโร่มาจากการผันคำนามสกุลของโรคุโดบุคุโร่ครับข้อที่4เดิมทีแล้วโครมเป็นคนที่ไว้ผมยาวครับแต่ในตอนที่เธอนั้นได้พบกับเคนและชิคุซ่าเคนก็ได้ตัดสินใจตัดผมให้กับเธอเป็นทรงเดียวกับบุคุโร่เพื่อที่จะให้เหมือนกับตัวของเธอนั้นเป็นตัวแทนของบุคุโร่นั่นเองครับข้อที่5สัตว์เลี้ยงที่โครมชื่นชอบที่สุดก็คือแมวเหมือนกับตัวของเอ็นหมาและอาจารย์อากิระอามาโนะผู้เขียนเรื่องรีบอร์นอีกด้วยข้อที่6ครับในมังงะเดิมทีแล้วโครมนั้นจะสามารถพูดภาษาอิตาลีได้โดยครั้งแรกที่เธอมานำพูดก็เป็นในตอนที่โครมนั้นแนะนำตัวกับซูน่าในช่วงศึกชิงแหวนแต่ในอนิเมะนั้นได้ปรับให้เป็นการพูดภาษาญี่ปุ่นแบบปกติแทนครับข้อที่7ในแบบสำรวจตัวละครเพศหญิงที่ปิดตาน่ารักที่สุดของปี2016ตัวของโครมนั้นติดอยู่ในอันดับที่10จาก39อันดับเลยล่ะครับเรียกได้ว่าสาวปิดตาเนี่ยน่ารักใช้ได้เลยนะเนี่ยเอาล่ะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงบทบาทของผู้พิทักษ์สายหมอกของบงกุเล่นรุ่นที่10อย่างตัวของโครมโดคุโร่กันแล้วถึงแม้หลายคนนั้นจะมีภาพจำว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้พิทักษ์สายหมอกที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นน่าจะเป็นตัวของบุคุโร่ก็ตามแต่จริงๆแล้วตัวของโครมนั้นก็เป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือแฟมิลี่ของเธอและใช้พลังของเธอในการปกป้องพวกพ้องที่เธอรักอย่างสุดหัวใจเลยล่ะครับถือได้ว่าตัวของโครมนั้นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งสายหมอกตัวจริงแท้จริงของบงกุเล่นรุ่นที่10เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันก็มีบางทฤษฎีอยู่แหละครับที่ได้มีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าจากตัวเนื้อเรื่องไม่ตัดจบซีรีส์แหวนเฮลริงอาจจะได้มีการถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งและคนที่น่าจะเป็นลาสบอสคนสุดท้ายของเนื้อเรื่องก็น่าจะเป็นศัตรูคนแรกของเรื่องตรงคอนเซปต์เรื่องรีบอร์นอย่างโรคุโดบุคุโร่ที่เขานั้นอาจจะสามารถครอบครองเฮลริงทั้ง6อันและกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นลาสบอสได้ในที่สุดเอาล่ะครับก่อนที่พวกเราทีมของอดีตเด็กจะจากไปเราอยากฝากคำถามหน่อยล่ะครับสำหรับเพื่อนๆว่าสำหรับโครมโดคุโร่และโรคุโดบุคุโร่เพื่อนๆคิดว่าใครคือผู้พิทักษ์แห่งสายหมอกของมองโกเลรุ่นที่10กันนะครับยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกพวกเรากันมาหน่อยนะครับเดี๋ยวพวกเรานะเข้าไปอ่านกันแน่นอนเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเป็นณที่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ